ประทับใจแฟนคลับชาวจีนเขียนจดหมายให้ชัชชุออนกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่าประทับใจหลังการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเกมที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามพร้อมคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันซึ่งเหตุการณ์สุดประทับใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกมในระหว่างที่นักกีฬารับเหรียญรางวัลและกำลังเก็บภาพประทับใจกันอยู่ในสนามได้มีแฟนคลับของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีที่ได้มาพบปะลูกยางสาวไทยและเจ้าตัวก็เก็บความดีใจไว้ไม่อยู่จนร้องไห้ออกมาจากในคลิปดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบุ๋มบิ๋มได้ยืนคุยกับแฟนคลับคนดังกล่าวที่คาดน่าจะเป็นชาวจีนที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันก่อนที่ลูกยางสาวจะอ้าแขนและโผกอดกับแฟนคลับคนดังกล่าวซึ่งจากในคลิปจะเห็นได้ว่าแฟนคลับคนดังกล่าวถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ X Twitter ชื่อ Account และ YBBได้โพสต์ภาพคู่กันของบุ๋มบิ๋มและแฟนคลับคนดังกล่าวโดยระบุว่าความน่ารักของบอบอบุ๋มบิ๋มกับแฟนคลับคนจีนเขียนจดหมายให้น้องด้วยนะแกมันน่ารักมากๆเลยอะเราดีใจที่มีคนรักน้องและซัพพอร์ตน้องแบบนี้ยิ้มหวานเลยนะคนเก่งหนูสมควรได้รับมันนะลูกอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการเปิดเผยว่าในจดหมายมีใจความว่าอะไรบ้างแต่เหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องราวน่าประทับใจและแสดงให้เห็นว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกจริงๆ บิ๊กต้อมลุยตัดเกรดกีฬาไทยหลังจบเอเชียนเกมส่งเยอะคุ้มค่าแค่ไหนบิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเตรียมลุยตัดเกรดกีฬาไทยประเมินผลงานเอเชียนเกมส่งจำนวนเยอะคุ้มค่าแค่ไหนความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยหลังจากจบการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่เมืองหางโจวประเทศจีนซึ่งได้พิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางที่หางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานั้นบิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเปิดเผยว่าสำหรับจำนวนนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมทำศึกเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่เมืองหางโจวประเทศจีนมียอดจำนวนทั้งหมด934คนซึ่งเราก็ดูว่ามากเกินไปนิดหนึ่งแต่ว่าในการแข่งขันครั้งนี้เราก็ส่งมาเพื่อให้นักกีฬาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากนี้กลับไปก็จะพิจารณาว่ากีฬาชนิดไหนทำผลงานได้ดีกีฬาชนิดไหนทำผลงานได้แย่ลงและจะพิจารณาว่าการส่งนักกีฬามาจำนวนมากซึ่งมากกว่าเจ้าภาพจีนนั้นส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรรวมถึงงบประมาณที่เราใช้ไปคุ้มค่ามากแค่ไหนอีกด้วยหัวหน้าทัพนักกีฬาไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ในส่วนของการเตรียมพร้อมและส่งนักกีฬาไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี2568รวมทั้งกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าและไอจิประเทศญี่ปุ่นในปี2569ก็คิดว่าเราจะนำผลงานจากศึกเอเชียนเกมหางโจวในครั้งนี้ไปเปรียบเทียบและประเมินผลว่าการที่เราจะส่งจำนวนนักกีฬาไปมากขนาดนี้จะคุ้มค่าและเหมาะสมหรือไม่เพื่อพิจารณาเรื่องการส่งนักกีฬาไปร่วมชิงชัยในครั้งต่อๆไปคริกเก็ตโวยบขนส่งทำชุดเอเชียนเกมหายเคลม2,000แทนความภูมิใจไม่ได้น้องยุ้ย
นฤมลใจวัยนักกีฬาคริกเก็ตหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนตัดพ้อผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กขอให้บริษัทขนส่งช่วยนำชุดสูทและชุดนักกีฬาทีมชาติมาส่งคืนด้วยหลังจากส่งจากกรุงเทพมาเชียงใหม่1สัปดาห์ยังไม่ถึงนฤมลนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งเดินทางกลับถึงเมืองไทยพักใหญ่แล้วโพสต์ข้อความว่าถึงเวลานี้ยังไม่ได้กล่องพัสดุที่บรรจุเสื้อแข่งขันชุดสูทนักกีฬาทีมชาติที่ตนเองภาคภูมิใจในการติดทีมชาติไทยไปแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้และไม่ต้องการเงินค่าเคลมเพราะเงินทดแทนกับคุณค่าทางใจในการติดทีมชาติครั้งสำคัญไม่ได้โดยเนื้อหาระบุว่าช่วยตามหาชุดนี้กลับมาให้ด้วยค่ะเพิ่งได้ใส่ครั้งเดียวเองส่งของจากกทม.มาเชียงใหม่ผ่านมา1อาทิตย์แล้วค่ะมูลค่าของในกล่องชุดสูทเอเชียนเกมบวก4เกม3ชุดรองเท้าวิ่งวิตามินสกินแคร์บลาบลาและอื่นๆกับการทำของหายแล้วรับเคลมแค่ 2,000 บาทบินคุณคิดว่ามันทดแทนได้จริงไหมคะกับการรอเอเชียนเกมมา 8-9 ปีเพื่อใส่ชุดนี้ไม่ได้อยากได้เงินค่ะขอแค่ส่งของกลับมาตามจนไม่รู้จะตามยังไงแล้วค่ะสิ่งที่ได้กลับมาคือจะให้ส่งเคลมอย่างเดียวขอร้องนะคะช่วยยอมรับว่าพวกคุณทำงานผิดพลาดกันจริงๆและรับผิดชอบของที่หายด้วยค่ะฟุตโนตเป้าหมายร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมก้าวไกลต้องการสร้างจุดต่างการเสนอร่างพ.ร.บ.การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมมากด้วยความแหลมคมอย่างยิ่งยวดอยู่แล้วการเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมในคดีทางการเมืองยิ่งมากด้วยความอ่อนไหวบทบาทเช่นนี้ของพรรคก้าวไกลได้รับการจับตาและเกิดคำถามตามมาอย่างร้อนแรงไม่ว่าจะจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะจากพรรครวมไทยสร้างชาติแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มพรรคฝ่ายค้านเช่นเดียวกับพรรคก้าวไกลพรรคไทยสร้างไทยพรรคเป็นธรรมก็ไม่อาจจะยินยอมพร้อมใจรับได้ภายในการออกโรงคัดค้านและกระทั่งต่อต้านไม่ว่าจะมาจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะมาจากพรรคเพื่อไทยตรงนี้ต่างหากที่เป้าหมายและความต้องการของพรรคก้าวไกลเพราะเนื้อแท้ของพรรคก้าวไกลไม่เพียงแต่จะใช้เวทีรัฐสภาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายในทางการเมืองนี่คือพานธุระที่เด่นชัดยิ่งตั้งแต่ยุคพรรคอนาคตใหม่และได้รับการสืบทอดอย่างพัฒนาเมื่อเข้าสู่ยุคพรรคก้าวไกลขณะเดียวกันภายใต้การขับเคลื่อนนี้ก็ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบอย่างแหลมคมการเปรียบเทียบนั้นเองที่สร้างจุดต่างซึ่งพรรคก้าวไกลไม่เหมือนกับพรรคการเมืองอื่นอย่างเด่นชัดถามว่าเหตุใดพรรคก้าวไกลจึงปฏิเสธการเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติและแนวทางร่างรัฐธรรมนูญอันมีขึ้นตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเด่นชัดว่าคำตอบมิได้อยู่ที่ต้องการสร้างจุดต่างประการเดียวหากแต่หวังจะใช้จุดต่างนี้ดำเนินไปในลักษณะกดดันอาจไม่มีผลเท่าใดนักที่จะกดดันต่อพรรคภูมิใจไทยต่อพรรครวมไทยสร้างชาติต่อพรรคพลังประชารัฐต่อพรรคชาติไทยพัฒนาหรือแม้กระทั่งต่อพรรคประชาธิปัตย์แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดก็คือการสร้างจุดต่างให้เห็นถึงความไม่เหมือนกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยทั้งในทางรูปแบบและในทางเนื้อหาการนำเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงกลาโหมการนำเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมจึงดำเนินไปในเชิงยุทธวิธีที่พรรคก้าวไกลยืนหยัดมาตั้งแต่ยุคพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลดำรงอยู่และสร้างจุดเด่นจากความต่างถามว่าปัจจัยอะไรทำให้พรรคก้าวไกลสามารถทะยานขึ้นมาจากพรรคอันดับ3ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562
มาเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566รูปธรรมแห่งการนำเสนอร่างพ.ร.บ.คือรูปธรรมที่เป็นจริงเป็นรูปธรรมที่ดำรงอยู่อย่างท้าทายต่อกระบวนท่าและจังหวะก้าวไม่ว่าของพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาและเป้าหมายสูงสุดของพรรคก้าวไกลคือท้าทายต่อการดำรงอยู่ของพรรคเพื่อไทย